السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله الطاهرين وصحابته أجمعين أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وفوق كل ذي علم عليم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي آمين يا رب العالمينเพราะความสุขสันติพระเมตตาและความจำเริญจากเอกองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ประสบแด่ท่านประธานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่บรรดาคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่ท่านประธานจัดงานเมาลิดกลางประจำจังหวัดกระบี่ฮิจเราะห์ศักราช1440ท่านรองประธานตลอดจนบรรดาคณะกรรมการจัดงานท่านพี่น้องผู้มีเกียรติทั้งมุสลิมีนและมุสลิมาตที่เคารพรักทุกท่านช่วงเวลาต่อจากนี้ไปประมาณ1ชั่วโมงจะได้เล่าสู่กันฟังถึงความเป็นมาของมุสลิมในประเทศไทยถ้าหากว่าเราพูดถึงความเป็นคนคนที่มีชาติพันธุ์ก็คือมีเชื้อสายเป็นแดนเกิดคนที่อยู่ในดินแดนตรงนี้ที่เรียกกันว่าคาบสมุทรมีทะเลอยู่สองฝากด้านหนึ่งก็คือคุ้งทะเลไทยอีกด้านหนึ่งก็คือทะเลอันดามันซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของมหาสมุทรอินเดียดินแดนตรงนี้เรียกกันว่าคาบสมุทรมลายูมีชาติพันธุ์มลายูอาศัยอยู่นมนานกาเลไม่ว่าจะเป็นทางฝั่งตะวันออกหรือทางฝั่งตะวันตกคนมาลายูแพร่กระจายไปจนกระทั่งถึงคาบสมุทรอินโดจีนหมู่เกาะต่างๆโดยเฉพาะหมู่เกาะนุสันตราไม่ว่าจะเป็นสุมาตราชวาที่แน่ๆก็คือว่าคาบสมุทรนี้เรียกว่าคาบสมุทรมาลายูดังนั้นถ้าพูดถึงความเป็นชาติพันธุ์ที่ไม่ต้องไปลงรายละเอียดอะไรมากคนมาลายูเป็นคนพื้นถิ่นไม่ใช่เป็นคนที่เข้ามาอยู่อาศัยแต่เป็นเจ้าของแผ่นดินนี้มานานนับหลายพันปีเป็นหลายพันปีก่อนคริสตกาลด้วยดังนั้นเวลาเราจะยืนยันถึงความมีตัวตนของพวกเราทั้งหลายต้องพูดถึงความเป็นคนก่อนคนพื้นถิ่นตรงนี้คือคนมาลายูอยู่ในคาบสมุทรมาลายูซึ่งถูกขนานนามว่าคาบสมุทรของคนมาลายูไม่ใช่คาบสมุทรไทยความเป็นคนนี่จึงเก่าแก่มากมีมาก่อนการอุบัติขึ้นของศาสนาอิสลามที่นครมักกะคนมาลายูผ่านพบวัฒนธรรมความเชื่อลัทธิทางศาสนามาหลากหลายตั้งแต่ถือผีพราหมณ์ฮินดูพุทธมหายานแล้วก็สู่ศาสนาอิสลามดังนั้นถ้าพูดถึงความเป็นคนมาลายูนี่แหละคือข้อที่จะยืนยันกันได้ว่าเราไม่ใช่คนที่มาอาศัยอยู่แต่ว่าเป็นคนที่อยู่มานมนานกาเลแล้ว
แต่ถ้าจะพูดถึงความเก่าแก่ของศาสนาอิสลามซึ่งแน่นอนถ้าหากไปเปรียบเทียบกับศาสนาเก่าของโลกที่เกิดขึ้นในเอเชียโดยเฉพาะที่เกิดขึ้นในชมพูทวีปศาสนาอิสลามก็ถือว่ามีอายุน้อยกว่าเพื่อนทั้งนี้ไม่นับศาสนาซิกซึ่งเป็นศาสนาที่เกิดขึ้นระหว่างศาสนาอิสลามในแนวตอรีกะห์ซูฟีกับศาสนาฮินดูพราหมณ์และกลายเป็นศาสนาซิกศาสนาอิสลามมีอายุน้อยกว่าพระพุทธศาสนามีอายุน้อยกว่าฮินดูพราหมณ์มีอายุน้อยกว่าศาสนาคริสต์มีอายุน้อยกว่าศาสนายูดายหรือว่าศาสนายิวแต่อายุของศาสนาอิสลามที่มาถึงบริเวณคาบสมุทรมาลายูหรือคาบสมุทรอินโดจีนนี้ก็ย้อนกลับไปได้เป็นพันปีเช่นเดียวกันเรียกว่าในช่วงต้นๆของยุคอิสลามนั้นศาสนาอิสลามมาพร้อมกับเส้นทางการเดินเรือในมหาสมุทรอินเดียซึ่งเป็นเส้นทางที่ชาวอาหรับใช้เดินเรือกันมาก่อนการอุบัติขึ้นของศาสนาอิสลามอาณาจักรเก่าๆที่อยู่ในคาบสมุทรอาหรับไม่ว่าจะเป็นพวกฮิมยาร์ไม่ว่าจะเป็นพวกซาบะเคยเดินทางมาค้าขายในดินแดนแถบนี้นานนับพันปีถึงแม้ว่าจะมาหลังพวกโรมันแต่ก็มานมนานกาเลนี่เป็นคำยืนยันของท่านพุทธาสภิกขุท่านพุทธาสภิกขุเขียนไว้ในหนังสือภูมิศาสตร์รอบอ่าวบ้านดอนบอกถึงการเข้ามาของผู้คนในย่านนี้ซึ่งเป็นเส้นทางการค้าในสมัยโบราณอย่าลืมว่าเขตอันดามันอันประกอบไปด้วยพังงาภูเก็ตกระบี่เนี่ยท่านพี่น้องเป็นดินแดนที่เคยเป็นเส้นทางการค้าสมัยโบราณเช่นเส้นทางการค้าคลองท่อมดังนั้นคนอาหรับในยุคที่ยังไม่ได้เข้ารับอิสลามเนี่ยก็เคยเดินทางมาในเส้นทางนี้หรือแม้กระทั่งในแหลมมาลายูในส่วนที่เป็นพม่าอันได้แก่มริตนาวสีเมาะตะมะดินแดนแถบเนี่ยก็เป็นดินแดนที่ชาวอาหรับเคยเข้ามาก่อนแล้วนะหนังสือโบราณคดีรอบอ่าวบ้านดอนของท่านพุทธาสภิกขุกล่าวว่าเมื่อดูจากเศษกระเบื้องต่างๆที่เกลื่อนกลาดอยู่ริมทะเลของเมืองตะกั่วป่าพังงาก็แสดงให้เห็นว่าชาวจีนได้นำเครื่องกระเบื้องของเขาเข้ามาค้าขายยังถิ่นนั้นตั้งแต่ 1,600 ปีมาแล้วและชาวเปอร์เซียก็ได้นำเครื่องกระเบื้องของตนเข้ามาค้าขายด้วยตั้งแต่ 1,200 ปีมาแล้วเหมือนกันส่วนชาวอาหรับนั้นเรามีหลักฐานแน่นอนจากจดหมายเหตุของพวกอาหรับเองซึ่งแสดงให้เราทราบว่าเขาได้เข้ามาเกี่ยวข้องกับดินแดนส่วนนี้ตั้งแต่สมัย 1,100 ปีมาแล้วนั่นแปลว่ายุคต้นอิสลามเลยด็อกเตอร์ฮุเซนมุนิสกล่าวไว้ในอัลอิสลามุลฟาติฮะของท่านบอกว่าชาวอาหรับเป็นเจ้าแห่งการค้าในมหาสมุทรอินเดียและเป็นนักเดินเรือในเอเชียใต้จนกระทั่งพวกโปรตุเกสได้เข้ามาถึงในตอนต้นคริสตศตวรรษที่16แปลว่าในช่วงยุคกลางก่อนคริสตศตวรรษที่16นั้นชาวอาหรับเนี่ยครองเส้นทางการค้าที่เรียกกันว่าเส้นทางการค้าเครื่องเทศนะในตำราของอัลมัสอูดีตาริคของอัลมัสอูดีหรือมูรูจุดซะฮับเนี่ยเรียกหมู่เกาะอินโดนีเซียว่าหมู่เกาะมหาราชมหาราชามหาราชาก็คือมหาราชหรือดินแดน 3,000 เกาะอิบนุบัตตูตะซึ่งเป็นนักท่องโลกที่เดินทางไกลกว่ามาโคโปโลมาโคโปโลของอิตาลีเนี่ยยังเดินทางระยะทางน้อยกว่าอิบนุบัตตูตะซึ่งเป็นชาวมอร็อกโกเคยเดินทางมาถึงเมืองเมาะตะมะที่เรียกในภาษาอาหรับว่ามัรตะบานมัรตะบานคือเมาะตะมะ
ในเส้นทางของอามินุวัตตุตอนมีเมาะตามะอยู่ด้วยเรียกชาวาเล็กชาวาใหญ่เรียกอินโดนีเซียว่าชาวาเล็กจาวาอัสซุกรากับจาวาอัลกุบราและชาวอาหรับเรียกคาบสมุทรมะละกาว่ากิลาห์บาร์กิลาห์บาร์นะชายฝั่งอินเดียด้านตะวันตกเรียกว่ามลาบาร์หรือมลีบาร์นะชายฝั่งตะวันออกของแอฟริกานี่เรียกว่าซินจิบาร์ดังนั้นไอ้คำว่ามาดากัสการ์เนี่ยเดิมคือมันจัสบาร์มันเป็นภาษาลูกผสมนะยืนยันว่าคนอาหรับเนี่ยเขาก็ตั้งชื่อดินแดนแถบนี้แหละซินจิบาร์หรือว่าซินซิแบดนะกิลาห์บาร์มลีบาร์มลีบารีนี่ก็คือคนที่แต่งหนังสือยานตุตตอลีบินนะดังนั้นเนี่ยความเก่าแก่ของศาสนาอิสลามก็คือพันกว่าปีมาแล้วแต่หากว่าจะพอคเนได้ว่าเข้ามาตอนไหนเนี่ยก็แน่นอนว่าศาสนาอิสลามน่าจะเข้ามาตั้งแต่สมัยสุโขทัยเป็นอย่างเรียกว่าอย่างช้าสุดเพราะว่าสุโขทัยเนี่ยมันเกิดขึ้นหลังจากราชวงศ์หยวนหรือราชวงศ์มองโกลเนี่ยปกครองประเทศจีนแต่ศาสนาอิสลามเนี่ยเข้าสู่ประเทศจีนตั้งแต่สมัยราชวงศ์ถังซองหรือซ่งแล้วก็สู่ราชวงศ์หยวนจากราชวงศ์หยวนก็เป็นราชวงศ์หมิงจากหมิงเป็นชิงก็คือแมนจูมีปรากฏในเอกสารบอกว่าสมัยพ่อขุนรามคำแหงแผ่อำนาจมายังคาบสมุทรมาลายูน่าจะลงไปถึงเมืองศรีธรรมโสกราชก็คือนครศรีธรรมราชซึ่งก็เป็นดินแดนของคนมาลายูเพราะเป็นส่วนหนึ่งของอาณาจักรที่เรียกกันว่าตามพรอนลิงตามมาจากนั่นก็คืออาณาจักรที่เรียกกันว่าสรีวิชัยาก็คือศรีวิชัยพวกนี้เป็นมลายูพุทธพราหมณ์นะพุทธมหายานปรากฏว่าปีพุทธศักราช1837พ่อขุนรามคำแหงแผ่อำนาจลงไปยังคาบสมุทรมลายูคงไปไม่ถึงปัตตานีหรอกแต่ว่าก็ลงมาแถวๆนั้นเมืองนครศรีธรรมราชปรากฏว่าผู้ครองรัฐมาลายูมีหนังสือร้องเรียนไปถึงพระเจ้ากรุงจีนก็คือพระเจ้าซีโจ้กุบิไลข่านแห่งราชวงศ์หยวนบอกว่าขอให้ทางจีนเนี่ยได้ตักเตือนทางกรุงสุโขทัยว่าอย่าได้เบียดเบียนหรือว่ากลั่นแกล้งบรรดาเจ้าเมืองมาลายูในแหลมมาลายูซึ่งตอนนั้นเนี่ยศาสนาอิสลามเนี่ยผ่านมาหลายร้อยปีแล้วพี่น้องถ้าหากว่าจะดูที่เมืองนครศรีธรรมราชหรือตามพรอนลิงก็เป็นอาณาจักรในคาบสมุทรมาลายูที่แยกออกมาหลังอาณาจักรสรีวิชัยาหรือศรีวิชัยนั้นเสื่อมลงนะในรัชสมัยกษัตริย์จันทรพานุในปูมโหนเมืองนครระบุว่าเมืองนครศรีธรรมราชปกครองเมือง12นักกษัตริย์ใช้สัตว์ประจำปีเป็นตราเมืองอันประกอบไปด้วยสายบุรีชวดตานีฉลูกลันตันขานปะหังเถาะไซบุรีมะโรงพัทลุงมะสิงตรังมะเมียชุมพรมะแม่บันทายสมอวอกสงขลาระกาตะกัวป่าจอกระบุรีกุลในเมืองนครศรีธรรมราชมีมุสลิมเป็นอันมากเขาระบุไว้อย่างนั้นแต่ย้อนกลับไปที่กรุงสุโขทัยในกรุงสุโขทัยศิลาจารึกหลักที่หนึ่งด้านที่สามบรรทัดที่หนึ่งระบุว่าเบื้องตีนนอนเมืองสุโขทัยนี้มีตลาดประสานมีพระอัจฉนะมีปราสาทมีป่าหมากพร้าวมีป่าหมากลางมีไร่มีนามีถิ่นมีฐานมีบ้านใหญ่บ้านเล็ก
บ้านใหญ่บ้านเล็กก็คือบ้านใหญ่จริงๆหรือบ้านหลังเล็กๆไม่ใช่แปลว่าบ้านเมียหลวงกับบ้านเมียน้อยนะไอ้ประเด็นมันอยู่ตรงคำว่ามีตลาดประสานตลาดประสานเนี่ยคำว่าประสานเนี่ยหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ปราโมชท่านสันนิษฐานว่านี่เป็นคำที่ผ่านมาจากภาษามลายูซึ่งมลายูเอามาจากภาษาเปอร์เซียเปอร์เซียที่ว่านี้ไม่ใช่เปอร์เซียในอิหร่านแต่เป็นเปอร์เซียในอินเดียนั่นก็คือคำว่าบาซาบาซาร์คำว่าบาซาร์ก็คือพลาซ่าแปลว่าตลาดประจำที่มีหลังคามีร้านรวงมีห้องเก็บสินค้าเรียกว่าบาซาร์หรือบาซาหรือพลาซ่ามาจากภาษาเปอร์เซียและผ่านเข้ามาทางภาษามาลีคือคำว่าบาซาร์ปราสาทก็คือตลาดนั่นเองแล้วคนไทยก็เรียกง่ายๆตามสำเนียงคนไทยว่าประสานจากประสานเพี้ยนไปเป็นยี่สานซึ่งเป็นคนละเรื่องในภูมิศาสตร์วัดโพท่านกาญจนกพันธ์เขียนว่านับเพียงชั้นสุโขทัยที่เกิดศาสนาอิสลามขึ้นแล้วนะชั้นสุโขทัยเนี่ยมีมุสลิมอยู่ในประเทศไทยแล้วแน่นอนในแหลมมาลายูคนมาลายูตอนนั้นเริ่มเข้ารับนับถือศาสนาอิสลามแล้วถึงแม้ว่าเมืองปัตตานียังไม่เกิดขึ้นแต่มีเมืองโกตามหาลิไกปกครองโดยพญาตูกุรุปมหายานานะพญาตูทั้งหลายที่เป็นพุทธมหายานนะพอมาถึงยุคต้นกรุงศรีอยุธยาเนี่ยต้นราชวงศ์ศรีมหาวังสาก็เข้ารับนับถือศาสนาอิสลามจากพญาตูนักปาอินทิราเดวาวังสาเข้ารับอิสลามตามคำเชิญชวนของเชคซะอีดอัลฮัดรามีซึ่งเป็นคนเยเมนเรียกกันอย่างว่าโต๊ะปาใสคือมาจากเมืองปาใสพอเข้ารับอิสลามแล้วราชสำนักมาลายูตานีนี่ก็กลายเป็นราชสำนักมาลายูอิสลามแห่งปัตตานีซึ่งตอนหลังมานี่ก็เขียนหนังสือกันว่าตอนนั้นชื่อว่าปัตตานีดารุสสลามนะในวรรณกรรมชิ้นหนึ่งซึ่งถกเถียงกันว่ามันเป็นวรรณกรรมสมัยกรุงสุโขทัยหรือว่าเป็นวรรณกรรมในตอนต้นกรุงรัตนโกสินทร์แต่ที่แน่ๆก็คือว่าในวรรณกรรมนั้นคือตำรับเท้าศรีจุฬาลักษณ์ระบุถึงชาติพันธุ์ต่างๆซึ่งมีแขกคำว่าแขกในที่นี้มาจากคำว่ากิเกะแปลว่าปูเขาเรียกให้เกียรติคนสายมาลายูหรือพวกที่มาจากทางทิศตะวันตกว่าแขกคำว่าแขกก็คือบุคคลที่มาเยือนเป็นอาคันตุกะเป็นคนสำคัญที่จะต้องให้เกียรติต้อนรับขับสู้แต่ตอนหลังมาเรียกกันแบบเหยียดนะไอ้คนเหยียดเนี่ยมาเรียกเหยียดเนี่ยความจริงแล้วก็รุ่นเตียมันเนี่ยเตียมันก็มาจากเมืองจีนนั่นแหละมาอยู่แค่เจเนเรชันเดียวมันก็กลายเป็นคนไทยเหมือนนายขนมต้มไปแล้วแล้วมันก็ไปเที่ยวเหยียดคนที่อยู่มาเป็นพันปีตรงนี้ว่าเป็นคนที่อื่นมาอาศัยอยู่แท้ที่จริงแล้วรุ่นเตียมันเพิ่งมาจากซัวเถาเห็นไหมซึ่งความเป็นจริงแล้วเนี่ยคนจีนเนี่ยเขาก็เรียกว่าอาเจกเราเรียกกันสั้นๆว่าเจกอาเจกก็คือเป็นญาติเป็นน้องแม่เป็นคนผู้ใหญ่อะเพราะนั้นคำว่าอาเจกหรือเจกเนี่ยมันเป็นคำให้เกียรติตอนหลังเอามาใช้เหยียดกันนะตำรับเท้าศรีจุฬาลักษณ์เขียนไว้อย่างนี้ว่าคือออกชื่อแขกไว้หลายกลุ่มแขกอาหรับภาษาหนึ่งแขกมะฮนภาษาหนึ่งแขกซุนีภาษาหนึ่งแขกมังกะลีภาษาหนึ่งแขกมะเลลาภาษาหนึ่งแขกคูร่าภาษาหนึ่งแขกหุยภาษาหนึ่งแขกมาลายูภาษาหนึ่งแขกมุงิดภาษาหนึ่งแขกชาวาภาษาหนึ่งแขกจามภาษาหนึ่งแขกพฤกษภาภาษาหนึ่งนะแขกพฤกษภาษาหนึ่งในนี้จะเห็นว่ามีแขกอาหรับ
แขกมหนก็คือพวกโมกุลจักรวรรดิโมกุลแห่งอินเดียแขกมะเลลาน่าจะเป็นแขกมะนิลาในยุคก่อนที่สเปนจะยึดฟิลิปปินส์เพราะว่ามีรัฐซุลต่านแห่งมะนิลาแขกมังกาลีก็คือเบงกาลีหรือว่าบังกลาเดชแขกมะเลลาไม่รู้ว่าเป็นพวกไหนแขกคูร่าแขกคูร่าก็น่าจะเป็นแขกปะทานเขาเรียกว่าแขกปะทานแขกปะทานก็เป็นพวกปะทานนั่นเองหรือพวกเชื้อสายอัฟกันนะหุยหุยแขกหุยหุยก็คือจีนฮ่อที่เป็นจีนมุสลิมแขกมาลายูแขกมูงิดนี่ก็เป็นพวกตระกูลหนึ่งในอินโดนีเซียแขกชาวาก็คือยาวอแขกจามก็คือจากอาณาจักรจามปาทางตอนใต้ของเวียดนามนะตรงเนี้ยมันระบุว่าแขกที่เป็นมุสลิมเนี่ยเป็นจำนวนมากหลายกลุ่มด้วยกันในพงศาวดารไทยใหญ่ระบุว่าฮ่อนั้นเป็นมุสลิมจีนฮ่อเนี่ยเป็นมุสลิมแต่ว่ามันก็จะมีสองพวกนะฮ่อที่กินหมูก็ไม่กินหมูฮ่อที่ไม่กินหมูก็คือหุยที่เป็นมุสลิมฮ่อที่กินหมูก็คือฮ่อที่ไม่ใช่มุสลิมเช่นกบฏฮ่อในสมัยรัชกาลที่5และอันที่จริงฮ่อนั้นเป็นชาติไทยมิใช่อื่นนิพงศาวดารไทยใหญ่เขียนว่าฮ่อหรือหุยเนี่ยนะจีนฮ่อน่ะคนจีนฮ่อน่ะไม่ใช่จีนเพราะฮ่อก็คือหุยหุยเนี่ยไม่ใช่ฮั่นฮั่นคือจีนเราเรียนกันว่าก่อนจะตั้งกรุงสุโขทัยก็คืออาณาจักรน่านเจ้าอาณาจักรน่านเจ้านี่มีเมืองหนองแสเป็นราชธานีเรียกอีกชื่อหนึ่งว่าตาลีฟูหนองแสหรือม่งเสนั้นพระเจ้าก็ล่อฝงสร้างสถาปนาอาณาจักรน่านเจ้าขึ้นเขาบอกว่าในเมืองตาลีฟูนั้นมาโคโปโลเคยจดบันทึกไว้เมื่อครั้งที่เดินทางไปในสมัยพระเจ้าซีโจกูบิไลคานนะบอกว่าในเมืองตาลีฟูหรือม่งเสหรือหนองแสนั้นมีมุสลิมเป็นพลเมืองส่วนใหญ่เพราะฉะนั้นคนที่อยู่ในน่านเจ้ามีเชื้อสายเป็นไตหรือไทยเรียกอีอย่างว่าพวกเคียกเคียกเพี้ยนเป็นแขกนะเคียกเนี่ยเพี้ยนเป็นแขกก็คือพวกเติร์กพวกตุรกีพวกเนี้ยเป็นต้นตระกูลไทยนะจริงไม่จริงก็ไม่รู้เพราะย้อนเวลากลับไปดูไม่ได้ก็ได้แต่ว่าตามเขาเกิดไม่ทันเล่าให้ฟังกันก่อนนอนนะเรื่องแบบนี้ส่วนใหญ่ก็จะอยู่ดึกๆแบบนี้แหละรายการสุดท้ายนะมาแล้วนี่จะเอาไปต้มยำทำแกงที่ไหนจะให้อยู่ดึกขนาดไหนมันก็ต้องอยู่เพราะกลับบ้านไม่ได้เข้าใจไหมล่ะทีนี้มาดูสมัยกรุงศรีอยุธยาครั้งหนึ่งมีบุคคลคนหนึ่งนะบุคคลคนนี้ผมก็เขียนประวัติเอาไว้ในหนังสืออัลมุตอลาอะอัลมัจลิซียะเป็นหนังสือมุตอลาอะอ่านเอาเรื่องภาษาอาหรับฟุสฮะนะเป็นอัลลุกะอัลอาหรับียะอัลฟุสฮะเขียนเป็นมุตอลาอะให้เด็กนักเรียนโรงเรียนมัจลิซุดดีนี่ที่ผมเป็นครูใหญ่อยู่ได้เรียนประวัติความเป็นมาของมุสลิมในประเทศไทยเขียนถึงประวัติคนคนหนึ่งได้เป็นมท.หนึ่งเป็นมหาดไทยเบอร์หนึ่งนะคนคนนั้นเนี่ยต่อมาก็เป็นประธานสภาผู้แทนราษฎรคือก่อนหรือหลังไม่รู้ไม่จำแล้วแต่ท่านเนี่ยเป็นสองตำแหน่งเมื่อตะกี้นี้ท่านคุยกับผมท่านบอกว่าท่านเนี่ยเป็นมท.1คนที่2คนที่1เนี่ยก็คือออกยาบวรราชนายกหรือจุฬาราชมนตรีเป็นมท.1คนแรกในสมัยกรุงศรีอยุธยาแต่ความเป็นจริงแล้วพี่น้องคนมุสลิมเราไม่ได้เป็นมท.1เพียงคนเดียวในสมัยกรุงศรีอยุธยาแล้วก็มาโผล่เป็นท่านวันมูฮัมหมัดนอมาทาคนที่สองมันมีก่อนหน้านั้นอีกหลายคนเดี๋ยวจะเล่าให้ฟัง
ในรัชกาลแผ่นดินพระยอดฟ้าหรือพระแก้วฟ้าราชโอรสในสมเด็จพระชัยราชาธิราชพระแก้วฟ้าหรือพระยอดฟ้านี่ต่อมาถูกแม่อยู่หัวศรีสุดาจันทร์แสดงโดยใหม่เจริญปุระนะปลงพระชนแล้วก็ไปยกขุนวรวงศาธิราชหรือพันบุตรศรีเทพเนี่ยขึ้นครองราชปราบดาพิเศษเห็นไหมต่อมาปรากฏว่าแผ่นดินเป็นทุรยศแม่อยู่หัวศรีสุดาจันทร์เนี่ยขึ้นมายกเอาพันบุตรศรีเทพหรือขุนวรวงศาธิราชขึ้นมาเป็นพระมหากษัตริย์ปลงพระชนพระแก้วฟ้าก่อนหน้านั้นก็ปลงพระชนสมเด็จพระชัยราชาธิราชต่อมาจึงมีขุนพิเรนทรเทพขุนอินทรเทพหมื่นราชเสน่หาแสดงโดยสรพงษ์ชาตรีหนึ่งหมื่นราชเสน่หาและหลวงศรียศนะแสดงโดยหนุ่มไมโครเท่าที่ผมจำได้นะหลวงศรียศชาวบ้านลานตากฟ้าคนเหล่านี้เนี่ยไปเสี่ยงเทียนกันแล้วก็ร่วมก่อการขบฏลอบปงพระชนแม่อยู่หัวศรีสุดาจันทร์พันบุตรศรีเทพหรือคุณวรวงศาธิราชนั้นเสร็จแล้วก็เชิญพระเทียนราชาขึ้นเป็นสมเด็จพระมหาจักรพรรดิราชาธิราชในปีพุทธศักราช2091ถึง2111หลังจากเสด็จขึ้นครองราชแล้วหลวงศรียศนี้ได้เป็นสมุหนายกได้เป็นสมุหนายกท่านพี่น้องประเด็นก็คือว่าเมื่อไปตรวจดูเนี่ยเอกสารชั้นหลังของกรุงศรีอยุธยาหลวงศรียศเนี่ยเป็นแม่กองแขกซึ่งน่าจะเป็นมลายูนะเพราะนั้นถ้าจะนับกันเนี่ยมันยังไม่ชัดเท่านั้นเองถ้าจะนับกันเนี่ยหลวงศรียศเท่าที่ปรากฏก็คือนี่แหละคือมท.1คนแรกนะขั้นต่อมารัชกาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราชเหตุการณ์การสู้กับสมเด็จพระมหาอุปราชาในสงครามครั้งนั้นเนี่ยมีกองอาสาจามลายูซึ่งมีมาแต่ครั้งสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถในกฎหมายตาสามดวงนี่มีอยู่แล้วนะในกฎหมายว่าด้วยตำแหน่งนะขุนนางหัวเมืองทำเนียบพระอัยการเนี่ยมีระบุอยู่แล้วว่ามีกรมหนึ่งซึ่งเป็นกรมมาอาสาเรียกว่าอาสาจามมาลายูมีออกยาราชวังสันเสนีเป็นเจ้ากรมอันเนี้ยแขกเลยทีเดียวแหละเข้าร่วมรบในสมรภูมิครั้งนั้นนะโดยเฉพาะบริเวณที่เรียกกันว่าแขวงเมืองวิเศษชัยชาญเลยไปถึงเมืองอ่างทองตำบลชัยโยตรงนั้นเนี่ยมีมัสยิดแล้วก็มีชุมชนมุสลิมซึ่งเชื่อกันว่าเป็นลูกหลานกองอาสาจามที่สมเด็จพระนเรศวรมหาราชทรงพระราชทานที่ดินให้เพื่อสร้างมัสยิดและปรากฏขุนนางที่มีราชทินนามว่าพระยาศรีไสหานรงค์เนี่ยเข้าร่วมในการศึกครั้งนั้นด้วยพระยาศรีไสหานรงค์เนี่ยก็คือเจ้าเมืองเมาะตมะในรัชกาลหลังๆนะต่อมาปรากฏว่าปลายรัชกาลสมเด็จพระเอกาทศรถพระสันเพชรที่3ซึ่งเป็นน้องของสมเด็จพระนเรศวรเป็นพระองค์ขาวมี2พี่น้องเดินทางมาจากอินเดียและเชื่อกันว่าจากอินเดียนะมาจากอิหร่านนะคนพี่ชื่อเชคอาหมัดคนน้องชื่อมาหมัดซูอิดเข้ามาค้าขายตั้งบ้านเรือนอยู่ที่ท่ากายีท่ากายีเนี่ยอยู่ริมกำแพงพระนครในเกาะเมืองขายสินค้าจำพวกแบรนด์เนมเ
ช่นพรมเปอร์เซียน้ำดอกกุหลาบนะแล้วก็สิ่งที่เป็นเสื้อผ้าอาภรณ์เป็นของดีเป็นผ้าจากอินเดียดังนั้นจึงได้รู้จักมักจีกับบรรดาคนในรั้วในวังท้ายที่สุดก็รู้จักกับออกยาพระคังจึงได้เชิญชวนให้เข้ารับราชการนะออกยาเชคอาหมัดเนี่ยรับราชการส่วนน้องมาหมัดสุอิทเนี่ยเดินทางกลับไปอินเดียแล้วก็ไม่ได้กลับมากรุงศรีอยุธยาอีกเลยในรัชกาลสมเด็จพระเจ้าทรงธรรมเนี่ยพระยาเชคอาหมัดรัตนราชเศรษฐีเจ้ากรมท่าขวาท่านได้เป็นออกพระจุฬาราชมนตรีกล่าวกันว่าเป็นปฐมจุฬาราชมนตรีเจ้ากรมท่าขวาคนแรกซึ่งความเป็นจริงไม่ใช่เพราะตำแหน่งออกยาจุฬาราชมนตรีหรือออกพระจุฬาราชมนตรีที่คู่กับหลวงโชดึกราชเศรษฐีนั้นมีมาแต่ครั้งสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถในธรรมเนียบศักดินาข้าราชการฝ่ายทหารและพลเรือนปีพุทธศักราช1998จุลศักราช817มีตำแหน่งจุฬาราชมนตรีกรมท่าขวาเคียงคู่กับพระยาโชดึกราชเศรษฐีได้ควบคุมพวกชาวมลายูประเด็นก็คือเป็นจุฬาราชมนตรีตั้งแต่คือมันมีอยู่ตั้งแต่ปีพุทธศักราช1998ควบคุมพวกมลายูเนี่ยก็แสดงว่าตัวเองก็น่าจะเป็นมลายูแต่ขั้นในสมัยสมเด็จพระเจ้าทรงธรรมจุลศักราช964ปีขานจัตวาสกปีพุทธศักราช2145เชคอาหมัดเป็นพระยาเชคอาหมัดรัตนราชเศรษฐีเจ้ากรมท่าขวาว่าที่จุฬาราชมนตรีแสดงว่าก่อนหน้านั้นเนี่ยมันมีมาแล้วเนี่ยจุฬาราชมนตรีก่อนเชคอาหมัดเนี่ย147ปีแต่ไม่รู้ว่าเป็นใครตำแหน่งเนี่ยมันมีมาแล้ว147ปีคุมพวกมลายูแล้วมันน่าจะเป็นใครแต่ขั้นพอมาถึงสมัยสมเด็จพระเจ้าทรงธรรมนี่เชคอาหมัดเป็นจุฬาราชมนตรีก็เลยไปทึกทักเอาว่านี่เป็นปฐมจุฬาราชมนตรีเป็นจุฬาราชมนตรีคนแรกซึ่งความเป็นจริงไม่ใช่มีมาก่อนหน้านั้นแล้ว147ปีเพียงแต่ไม่รู้ว่าเป็นใครนะแต่ที่แน่ๆก็คือในตอนปลายรัชกาลสมเด็จพระเจ้าทรงธรรมนั้นมีความดีความชอบถึงแม้ว่าจะมีข้อทักท้วงของนักประวัติศาสตร์นักคิดนักเขียนว่าไม่น่าจะใช่แต่ว่าเป็นเรื่องที่เล่ากันก็คือเกิดกบฏญี่ปุ่นและท่านก็มีความดีความชอบร่วมมือกับออกยากลาโหมในการปราบพวกกบฏญี่ปุ่นจึงได้รับการอวยยศให้เป็นเจ้าพระยาเชคอาหมัดรัตนาธิบดีที่สมุหนายกอัครมหาเสนาบดีฝ่ายเหนือนี่แปลว่ามท.1คนที่1หรือคนที่2ต่อจากหลวงศรียศในแผ่นดินสมเด็จพระมหาธรรมสมเด็จพระมหาจักรพรรดิสมเด็จพระเจ้าช้างเผือกนะนี่มอท.1คนที่1ต่อมาเนี่ยเมื่อออกยากลาโหมศรีสุริยวงศ์ปราบดาภิเษกขึ้นเป็นสมเด็จพระเจ้าประสาททองออกยากลาโหมเคยเป็นขุนนางที่ร่วมรบกับนะออกยาเชคอาหมัดรัตนาธิบดีที่สมุหนายกซึ่งตอนนั้นอายุมากแล้วก็เลยให้ปลดเกษียณแต่ว่าตั้งให้เป็นขุนนางนอกราชการในตำแหน่งออกยาบวรราชนายกจางวางกรมมหาดไทยบางคนก็บอกไม่มีตำแหน่งนี้ก็ไม่ว่าอะไรแต่ที่รู้กันก็คือว่าท่านเป็นออกยาบวรราชนายกบวรแปลว่าใหญ่นายกแปลว่าก็นายกราชาราชนายกแปลว่านายกของพระราชาแปลว่าเป็นนายกผู้ใหญ่เป็นขุนนางผู้ใหญ่ของพระราชาเชคอาหมัดสมรสกับสตรีไทยชื่อคุณเชย
คือเรื่องศาสนาอิสลามนี่ผมพูดจบไปแล้วนะพี่น้องนะว่าเข้ามาตั้งแต่สมัยไหนแต่ที่แน่ๆนี่กำลังพูดถึงตัวตนของคนมุสลิมที่เป็นต้นตระกูลไทยซึ่งตอนหลังเนี่ยมีทั้งชาวพุทธทั้งชาวมุสลิมมันไม่ได้แปลว่าคนมุสลิมในประเทศไทยนี่มาจากคนพุทธที่เปลี่ยนศาสนาอย่างเดียวมันมาจากคนที่เป็นมุสลิมมาแต่เดิมแล้วก็เปลี่ยนศาสนาก็มีนะแปลว่าคนมุสลิมเนี่ยเป็นต้นตระกูลไทยด้วยเหมือนกันเชคอาหมัดเนี่ยไปสมรสกับสตรีไทยชื่อคุณเชยได้ลูกมา2คนคนโตเป็นผู้ชายชื่อชื่นธิดาคนเล็กนี่ชื่อชีชีเนี่ยถวายเป็นพระสนมสมเด็จพระเจ้าประสาททองไอ้นี่มันก็เรื่องของขุนนางเขาจะถวายเพื่อเป็นอะไรความเจริญในหน้าที่ก็เรื่องของเขาก็ต้องไปรับผิดชอบกับตุหันนะยกลูกสาวอ่ะไอ้นี่เราไม่ได้มาพูดหุกกลมเรื่องนี้เรามาพูดถึงเรื่องคนมันแต่งงานกันคนมันเป็นพ่อเป็นแม่เป็นลูกเป็นหลานสืบตระกูลกันประเด็นก็คือว่าท่านชื่นเนี่ยลูกชายคนโตของเชคอาหมัดเนี่ยต่อมาเป็นเจ้าพญาอภัยราชาชื่นที่สมุหนายกอัครมหาเสนาบดีฝ่ายเหนือในแผ่นดินสมเด็จพระนารายมหาราชมท.1คนที่2หรือคนที่3ทนับหลวงศรียศมีบุตรธิดา2คนธิดาชื่อเลื่อนเนี่ยถวายเป็นพระสนมของสมเด็จพระนารายมหาราชมีพระองค์เจ้าหญิงมาพระองค์หนึ่งพระนามว่าพระองค์เจ้าหญิงแสงจันทร์นะท่านอาจารย์วันมูฮัมหมัดนอมัธาท่านบอกว่าจะขุดคลองคอคอดกะนี่จะขุดกันมาตั้งแต่สมัยสมเด็จพระนารายณ์ทำไมอ่ะเพราะช่วงต้นรัชกาลนี่คนที่ห้อมล้อมสมเด็จพระนารายณ์เป็นขุนนางแขกทั้งสิ้นอย่าว่ากันนั้นเลยได้ราชสมบัติมาเนี่ยก็เพราะว่าขุนนางแขกนั่นแหละนะเพราะว่าอะไรพระนารายณ์ชิงราชสมบัติจากสมเด็จพระศรีสุธรรมราชาพระเจ้าอามีระบุว่าในปีวอกอัฏฐศกลุศักราช1018ปีพุทธศักราช2199ให้มีรยาฝันเมาลามักเมาะตาดคุมไพรพลไปอยู่ที่ด้านศาลาลูกขุนให้รายาลีลาคุมสรีตวนสรีตวนสรีตวนก็คือสีตวนและแขกชวาแขกจามมาอยู่ด้านหน้าพระที่นั่งสันเพชรปราสาทให้หลวงเทพวรชุนคุมไพรพลไปอยู่ประตูศรีสัพพทวารให้พระจุฬาพระพนังคุมไพรพลอยู่ณทางสะแก้วนี่คือขุนนางแขกที่ออกชื่อเอาไว้ว่าร่วมในการยึดอำนาจจากพระราชวังหลวงมีรยาฝันเมาลามักเมาะตาดเนี่ยถามว่าชื่อเนี่ยมันแขกไหมเนี่ยนะรายาลีลาคุมสรีตวนสีตวนสรีตวนเนี่ยมันก็เป็นตำแหน่งของขุนนางมลายูอยู่แล้วรายาลีลานี่ก็เหมือนกันแขกยาวอแขกจามเห็นไหมแล้วก็แขกเปอร์เซียก็คือพระจุฬาพระพนังเนี่ยได้ราชสมบัติมาเนี่ยเพราะมีแขกในเข้าร่วมต่อมาลูกชายของท่านชื่นชื่อสมบุญได้เป็นเจ้าพระยาชำนาญพักดีที่สมุหนายกอัครมหาเสนาบดีฝ่ายเหนือในปลายแผ่นดินสมเด็จพระนารายมหาราชแปลว่าเป็นมท.หนึ่งคนที่4หรือคนที่3มท.หนึ่งคนแรกออกยาบวรราชนายกหรือเจ้าพระยาเฉกอมรัตนาธิบดีที่สมุหนายกถัดมาก็คือท่านชื่นถัดมาก็คือท่านสมบุญท่านสมบุญเนี่ยมีบุตร2คนคนหนึ่งชื่อใจอีกคนหนึ่งชื่อจิตใจเนี่ยเป็นเหตุทำให้ลูกหลานเชคอาหมัดรัตนาธิบดีที่สมุหนายกนั้นกลายเป็นพุทธเพราะในแผ่นดินสมเด็จพระเจ้าบรมโกศ
พญาเพชรพิชัยนี้เป็นเจ้ากรมตำรวจล้อมวังเป็นขุนนางใกล้ชิดเป็นเหมือนกับราชองครักษ์ล้อมวังเอาไว้ดูแลความปลอดภัยแต่ปรากฏว่าในครานั้นจะมีขบวนเสด็จทางสถลมากคือทางบกเดินทางไปยังเมืองสระบุรีเพื่อไปร่วมงานสมโภชรอยพระพุทธบาทปรากฏว่าขุนนางใกล้ชิดเนี่ยได้ไปกันหมดมีชื่อในธรรมเนียบกันหมดยกเว้นพระยาเพชรพิชัยพระยาเพชรพิชัยก็เลยเข้าไปกราบบังคมทูลถามในหลวงว่าทำไมจึงไม่มีชื่อสมเด็จพระเจ้าบรมโกศจึงบอกว่าก็ท่านเป็นแขกไอ้นี่มันเรื่องของไทยเขาไทยในความหมายพุทธแต่ถ้าท่านจะไปในขบวนด้วยก็ให้ละทิ้งเพศแขกมาเข้าเพศไทยก็แปลว่าเปลี่ยนศาสนาใจหรือพญาเพชรพิชัยตกลงตามนั้นครั้นเมื่อเสร็จจากงานฉลองสมโภชรอยพระพุทธบาทแขวงเมืองสระบุรีแล้วกลับมายังกรุงศรีอยุธยานะสมเด็จพระสังฆราชได้ทำหน้าที่หรือทำพิธีในการประกาศตนเข้าเป็นพุทธมามกะของออกยาเพชรพิชัยซึ่งหลังเปลี่ยนศาสนาได้ขึ้นเป็นเจ้าพระยาเพชรพิชัยที่สมุหนายกในแผ่นดินสมเด็จพระเจ้าบรมโกศนี่เป็นเหตุทำให้มีการเปลี่ยนศาสนาส่วนจิตน้องชายแกนี่เป็นพระพรหมสุรินทร์แล้วก็ไม่รู้ว่าเป็นยังไงหลังจากนั้นทีนี้ประเด็นก็คือเจ้าพระยาเพชรพิชัยใจมีบุตรธิดากับคุณหญิงแฉ่งเนี่ย3คนธิดาชื่อแก้วลูกชาย2คนชื่อเชนกับเสนเชนก็คือฮุเซนนั่นแหละเสนก็คือฮุเซนเดิมนั่นแหละทีนี้เชนเนี่ยไม่ได้เปลี่ยนศาสนาตามพ่อต่อมาก็เป็นพระยาจุฬาราชมนตรีคนสุดท้ายในสมัยกรุงศรีอยุธยาก็คือในแผ่นดินนะพระที่นั่งสุริยัตอมรินทร์หรือสมเด็จพระเจ้าเอกทัตเสนเนี่ยในครั้งแผ่นดินสมเด็จพระเจ้าอุทุมพรนะขุนหลวงหาวัดได้เป็นเจ้าพญามหาเสนาทีนี้ในส่วนที่ยังเป็นมุสลิมก็สืบเชื้อสายมาทุกวันนี้ก็เป็นนามสกุลจุลารัตน์นะนามสกุลอาหมัดจุลาก็คือเป็นลูกหลานจุลาในสายตระกูลที่เป็นชีอะห์ประเด็นมันก็คือว่าเจ้าพระยามหาเสนาเสนมีบุตรกับคุณหญิงบุญศรีเนี่ยได้บุตรมาคนหนึ่งชื่อบุญนาคบุญนาคเป็นลูกใครเสนเป็นลูกใครใจเป็นลูกใครสมบุญเป็นลูกใครชื่นเป็นลูกใครเชคอาหมัดแปลว่าต้นตระกูลบุญนาคเนี่ยมาจากแขกนะบุญนาคเนี่ยเป็นพระยาอัครมหาเสนาบุญนาคในรัชกาลที่1ต่อมาขึ้นเป็นเจ้าพระยาอัครมหาเสนาที่สมุหพระกลาโหมอันนี้ไม่ใช่สมุหนายกแล้วไม่ใช่มท.1แล้วกลายไปเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนะคุมหัวเมืองฝ่ายใต้มีบุตรกับเจ้าคุณพระราชพันนวลเนี่ยรวม10คนด้วยกันและมีบุตรธิดาอีก22คนจากภรรยาอีก4คนรวมภรรยาทั้ง5คนเนี่ยมีลูกทั้งหมดแกเนี่ยโดดนะลูกโดดนะบุญนาคนี่คนเดียวนะแต่มีเมียทั้งหมดนะ5คนได้ลูกมา32คนแล้วแกเป็นออกยากลาโหมถามว่าลูกๆแกที่เกิดมาเนี่ยแกจะส่งเข้ารับราชการเนี่ยมันจะเป็นอะไรล่ะมันก็เป็นขุนนางกันหมดน่ะดินั่นคือสิ่งที่บ่งบอกว่าต้นกรุงรัตนโกสินทร์รัชกาลที่1ที่2ที่3ที่4และต้นแผ่นดินรัชกาลที่5เนี่ยตระกูลบุญนาคนี่เป็นตระกูลที่มีอำนาจมากนะใน32คนนั้นมีสมเด็จเจ้าพระยามหาประยุรวงศ์ดิษฐ์
ซึ่งเป็นบุตรเจ้าพญาอัครมหาเสนาบุญนาคกับเจ้าคุณพระราชพันธ์ได้เป็นที่สมุหพระกลาโหมในรัชกาลที่3และรัชกาลที่4เป็นสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาประยุรวงศ์ผู้สำเร็จราชการแผ่นดินมีบุตรธิดาทั้งหมด44คนใน44คนนั้นคือสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ช่วงเป็นบุตรสมเด็จเจ้าพระยามหาประยุรวงศ์เด็ดกับท่านผู้หญิงจันทร์เป็นที่สมุหพระกลาโหมในรัชกาลที่4และเป็นสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์รัชกาลในรัชกาลที่5มีบุตร4คนท่านเนี่ยก็คือเป็นผู้ที่มีบัญชาให้เปลี่ยนแปลนของพระที่นั่งจักรีมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังซึ่งข้างล่างเนี่ยใช้ศิลปะแบบยุโรปแต่หลังคานี่เป็นศิลปะไทยเขาจึงบอกเหมือนฝรั่งใส่ชดานะพระที่นั่งองค์เนี่ยเหมือนฝรั่งใส่ชดานะทีนี้ประเด็นก็คือว่ามันไม่ได้มีอยู่เพียงนี้ยังมีอีกสายตระกูลหนึ่งซึ่งเป็นสายตระกูลมาเลยาวานิสเป็นมาลายูชวาปีพุทธศักราช2145ปลายรัชกาลสมเด็จพระเอกาทศรสแปลว่าเป็นคนรุ่นเดียวกับเชคอาหมัดต้นสกุลบุญนาคมีคนคนหนึ่งมาจากเมืองสาเล่ในชวากลางเรียกกันว่าดาโตโมกอลมาตั้งที่เมืองสถิงพระก่อนจากสถิงพระย้ายมาที่หัวเขาแดงเมืองสิงโคราหรือสงขลาก็มาตั้งทำเลตรงนั้นเกิดเป็นชุมชนเป็นเมืองต่อมาก็มีใบเบิกไปบอกที่เมืองนครศรีธรรมราชว่ามีการตั้งเมืองขึ้นตรงนี้มีความเจริญทางนี้ก็ส่งใบบอกไปถึงกรุงศรีอยุธยาตรงกับราชการสมเด็จนะพระเจ้าทรงธรรมอีกเหมือนกันก็เลยตั้งให้ดาโตะโมกอลนี้เป็นผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาหัวเมืองภาคใต้ว่ากันง่ายๆอย่างนั้นแกก็เป็นเจ้าเมืองต่างพระเนตรพระกันเนี่ยปกครองมาจนกระทั่งตายแกมีลูกชาย2คนคนโตชื่อสุไลมานคนน้องชื่อฟาริซีนี่ไปเสียชีวิตที่ตำบลชรัฐอำเภอกงหราจังหวัดพัทลุงนะสุไลมานเนี่ยก็เป็นเจ้าเมืองสืบต่อมาพี่น้องก็คงจะจำเรื่องที่ผมเล่ามาแล้วก็คือเชคอาหมัดเนี่ยร่วมรบกับออกยากลาโหมศรีสุริยวงศ์ใช่ไหมแต่ตอนหลังเนี่ยออกยากลาโหมปราบดาพิเศษนะสำเร็จโทษลูกหลานของพระเจ้าทรงธรรมแล้วก็ปราบดาพิเศษขึ้นครองราชเป็นสมเด็จพระเจ้าปราสาททองดังนั้นสมเด็จพระเจ้าทรงธรรมเนี่ยเป็นคนที่ตั้งให้ดาโตะโมกอลซึ่งเป็นอายะของดาโตะสุไลมานเนี่ยเป็นเจ้าเมืองสงขลาเสร็จแล้วสมเด็จพระเจ้าประสาททองไปชิงราชบัลลังก์มาจากลูกหลานสมเด็จพระเจ้าทรงธรรมทำให้สุไลมานแข็งเมืองประกาศเป็นกบฏนะปรากฏในจดหมายเหตุของชาวฝรั่งเศสระบุว่าเมื่อปีพุทธศักราช2186มีแขกมาลายูคนหนึ่งได้ตั้งตัวเป็นใหญ่ที่เมืองสงขลาและได้กบฏต่อพระเจ้ากรุงสยามแขกมาลายูผู้นี้ได้ทำป้อมประตูหอรบอย่างแข็งแรงแน่นหนาและในไม่ช้าก็ได้ชักชวนบรรดาพ่อค้าทั้งหลายให้เข้าไปทำการค้าขายในเมืองสงขลาอย่างใหญ่โตมากฝ่ายไทยก็ยกทัพไปปราบปรามหลายครั้งแต่ก็พ่ายแพ้กลับมาทุกคราวแปลว่าสมเด็จพระเจ้าประสาททองส่งกองทัพจากอยุธยาและหัวเมืองภาคใต้ลงไปตีสงขาตีไม่แตก มีหนำซ้ำแพ้ด้วย พอสักหน่อยแขกมาเลยูคนนี้ก็ตั้งตัวเป็นกษัตริย์เรียกกันว่าพระเจ้าเมืองสงขลานะก็คือ
พระราชาธิบดีสุลต่านสุไลมานชาแห่งสิงคระนครนะในปี2173แกก็เป็นอยู่ประมาณ40ปี40ปีเนี่ยเคยคิดจะขุดคลองเหมือนกันความเป็นจริงไอ้คนที่จะขุดคลองเชื่อมเนี่ยระหว่างสงขลาไปออกอีกด้านนึงเนี่ยนะของอันดามันเนี่ยก็คือสุลต่านสุไลมานนี่แหละและสุลต่านสุไลมานเนี่ยอยู่ก่อนสมัยสมเด็จพระนารายณ์แต่พอมาถึงสมัยสมเด็จพระนารายณ์มุสตอฟาซึ่งเป็นลูกชายคนโตของสุลต่านสุไลมานก็ขึ้นเป็นกษัตริย์แห่งสิงโคราหรือว่าสิงคระนครแต่เป็นอยู่ได้ประมาณ10ปีสมเด็จพระนารายณ์ปีพุทธศักราช2223ส่งกองทัพจากอยุธยาลงมาตีพอมาตีเมืองสงขลาปรากฏว่าสงขลาแพ้แตกมุสตอฟาถูกลดอำนาจสลายกองทัพเมืองสงขลาแต่สมเด็จพระนารายณ์ก็ชุบเลี้ยงต่อมาให้ยกครัวหรือเทครัวไปอยู่ที่บ้านชัยยาไปอยู่เมืองชัยยาจังหวัดสุราษฎร์ธานีตรงนั้นเรียกกันว่าบ้านสงขลาให้กินตำแหน่งเป็นพระยาพิชิตภักดีศรีพิชัยสงครามเจ้าเมืองชัยยาน้องชายมีสองคนชื่อฮาซันกับฮุเซนฮาซันเนี่ยกับฮุเซนขึ้นไปอยู่กรุงศรียาเป็นองค์ประกันฮาซันเนี่ยต่อมาเข้ารับราชการเป็นออกยาราชบังสันเสนีเจ้ากรมอาสาจามมาลาอยู่แม่ทัพเรือแห่งกรุงศรีอยุธยาฮุเซนนี่ตอนหลังก็ออกจากกรุงศรียากลับมาช่วยงานราชการพี่ชายที่ชัยยาได้เป็นปลัดเมืองเรียกว่ารายามูดาหรือหวันมูดาหรือเรียกกันว่ามูดาอุเซนนะเป็นต้นตระกูลมูดาอุเซนแล้วต่อมาเนี่ยได้รับโปรดเกล้าให้ไปเป็นพระยาแก้วกบพิชัยเจ้าเมืองพัทลุงสายพัทลุงก็เป็นแขกปกครองเมืองพัทลุงเรื่อยมาจนกระทั่งมาถึงพระยาพัทลุงขุนคางเหล็กนั่นแหละไปเปลี่ยนเป็นพุทธในสมัยรัชกาลสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรีนะทีนี้พระยาราชบังสันหาสันเนี่ยมีบุตรคนหนึ่งชื่อขุนลักษมานาลักษมานานี่เป็นตำแหน่งในกรมมาอาสาจามเป็นแม่ทัพเรือดาโตลักษมานานี่คือแม่ทัพเรือเรียกในภาษาไทยเรียกชื่อไทยว่าบุญยังบุญยังเนี่ยในแผ่นดินสมเด็จพระเจ้าทายสะสมรสกับหม่อมดาวมีบุตรชื่อมุด53นาทีเหลืออีก7นาทีผมจะลงแล้วนะมุดเนี่ยต่อมารับราชการเป็นมหาดเล็กเรียกว่าเป็นหลวงศักดิ์ในเวรมหาดเล็กหุ้มแพรในรัชกาลสมเด็จพระเจ้าเอกทัตรัชกาลสุดท้ายแห่งกรุงศรีอยุธยากรุงศรีอยุธยาแตกมีราชการออกไปเก็บส่วยสาอากรที่หัวเมืองจันทบูรณ์ภาคตะวันออกไปเก็บเงินได้ประมาณ800ช่างจากเจ้าเมืองจันทบูรณ์พอราจะออกจากจันทบูรณ์ปรากฏว่าทราบข่าวว่ากรุงศรีอยุธยาแตกแล้วจึงเอาเงิน800ช่างนี้ไปฝังไว้ที่วัดจันทบูรณ์แล้วให้จีนตั้วเฮียเนี่ยแต่งเป็นกองโจรเข้ามาทำทีว่าปล้นเอาเงินไปแล้วฝ่ายพญาจันทบูรณ์ก็เรียกตัวเข้าไปพบหวังจะเอาเงิน800ช่างคืนก็บอกว่าจีนตั้วเฮียซึ่งเป็นพวกอั้งยี่เนี่ยขโมยเอาไปแล้วก็ถูกจับกุมตัวอยู่ในเมืองจันทบูรณ์นั้นจนกระทั่งนะพญาตากสินเนี่ยเข้าตีเมืองจันทบูรณ์เคยรู้จักกันมาก่อนนะเคยรู้จักกันมาก่อนเพราะว่าออกยาจักรีที่ดูแลศิลมาก่อนเนี่ยก็คือพญาเพชรพิชัยใจนั่นแหละท่านพี่น้องที่สมุหนายกที่กลายเป็นพุทธนะเดิมก็ท่านเป็นแขกเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยมีส่วนร่วมโดยการนำเงินจำนวน800ช่างเป็นทุนในการกู้ชาติให้กับ
สมเด็จพระเจ้าตากสินแล้วก็แกเนี่ยเป็นลูกหลานในกรมมาอาสาจามมีความชำนาญในการต่อเรือและเดินเรือก็เลยเข้าร่วมในการเข้าค่ายเข้าตีค่ายโพสามต้นนะแล้วก็ปลดแอกกรุงศรีอยุธยาได้ภายในระยะเวลา4เดือนด้วยกันท่านเนี่ยในแผ่นดินสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรีนั้นได้รับตำแหน่งเป็นเจ้าพระยาจักรีศรีองครักษ์ที่สมุหนายกซึ่งในรัชกาลนั้นไม่มีที่สมุหพระกลาโหมแปลว่าเป็นอำนาจสูงสุดเป็นขุนนางมุสลิมสูงสุดและในรัชกาลสมเด็จพระเจ้ากรุงธนเนี่ยออกยาพระคังเป็นคนมาลายูแกมีบุตรสองคนคนหนึ่งชื่อหมัดหรือจุ้ยมะหมัดหรือจุ้ยเนี่ยเป็นพญาราชเกษตราพญายมราชเกษตราธิบดีตอนหลังก็ถูกประหารชีวิตไปด้วยโดยไม่ได้มีความผิดคนน้องชื่อพญาราชวังสันหวังเจ้ากรมมาอาสาจามพญาราชวังสันสมรสกับท่านเนียมมีบุตรเป็นพระนนทบุรีศรีมหาอุทยานม่วงแล้วก็มีเมียอีกคนหนึ่งชื่อคุณหญิงชูเป็นชาวสวนบางเชือกหนังคลองด่านแต่งงานกับคุณหญิงชูเนี่ยนะออกยาราชวังสันหรือกีหวังเนี่ยมีธิดา3คนเพ่งปล้องแล้วก็รอดเพ่งสมรสกับพญานนทบุรีศรีมหาอุทยานบุญจันทร์มีธิดาคนหนึ่งชื่อเรียมเรียมนี้ต่อมาถวายงานในพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยรัชกาลที่สองนะได้พระราชโอรสมามีนามทรงกรมว่ากรมมหมื่นเจษฎาบดินทร์พระองค์เจ้าทัพซึ่งต่อมาได้เสด็จขึ้นครองราชเป็นพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่สามวันนั้นรัชกาลที่สามเนี่ยราชินีกูลก็คือญาติฝ่ายแม่เนี่ยนะเป็นเชื้อสายแขกสุนีวัดหงรัตนารามกรุงธนบุรีก็คือเป็นลูกหลานของออกยาราชวังสันหรือโต๊ะกีหวังเรียมเนี่ยเหตุนั้นจึงไม่แปลกว่ารัชกาลที่สามทำไมจึงสร้างวัดมากที่สุดพระมหากษัตริย์ในราชวงศ์จักรีเนี่ยนะไม่มีพระองค์ใดสร้างวัดมากเท่ากับสมเด็จพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวเพราะท่านเนี่ยลูกหลานเชื้อสายท่านเป็นแขกก็เลยต้องแสดงให้เห็นชัดเจนว่าท่านเป็นพุทธจริงๆนะท่านที่สองก็คือปล้องท่านเรียมเนี่ยต่อมาก็รัชกาลที่ห้าเนี่ยทรงสถาปนานะพระบรมอัฐิขึ้นเป็นสมเด็จกรมพระศรีสุลาลัยพระบรมราชชนนีพระพันปีหลวงนะปล้องคนน้องของเพ็งเนี่ยสมรสกับพญาแก้วโกบพิชัยผมบอกแล้วพญาแก้วโกบพิชัยเนี่ยเป็นตำแหน่งเจ้าเมืองพัทลุงซึ่งสืบจากท่านฮุเซนน้องของฮัสซันน้องของมุสฟาลูกของสุลต่านสุไลมานแห่งสิงหนครทีนี้ก็เป็นเจ้าเมืองมุสลิมกันเรื่อยมาจนกระทั่งขุนคางเหล็กเนี่ยไปเปลี่ยนศาสนาทีนี้ลูกหลานของขุนคางเหล็กคนหนึ่งชื่อทองขาวเนี่ยได้เป็นพญาแก้วโกบพิชัยซึ่งตอนนั้นก็เปลี่ยนเป็นพุทธแล้วนะแต่งงานกับปล้องซึ่งเป็นลูกหลานของออกยาราชวังสันก็เป็นญาติกับทองขาวแหละแต่เป็นคนละศาสนากันมีธิดาชื่อคุณพองคุณพองนี้สมรสกับพระอักษรสมบัติมีธิดาคนหนึ่งชื่อทรัพย์ต่อมาเป็นเจ้าจอมมันดาทรัพย์ในรัชกาลที่3มีพระโอรสคือกรมมหมื่นมาตยาพิทักษ์พระองค์เจ้าสิริวงศ์ต้นราชสกุลสิริวงศ์ณอยุธยาเป็นพระชนกของสมเด็จพระเทพศิรินทราบรมราชินีพระองค์เจ้ารำเพยพมราภิรมย์พระบรมราชินีในรัชกาลที่4และเป็นพระบรมราชชนนีในรัชกาลที่5ตกลงเกี่ยวไหมนี่แหละก็คือประวัติศาสตร์ชาติไทยอย่าเอาเรื่องศาสนามาแบ่งแยกเพราะมันปนกันอย่างนี้พนมรอดน้องคนเล็กเป็นพนมของรัชกาลที่3ส่วนพระนมของรัชกาลที่5เป็นพระผู้อภิบาลเนี่ย
ก็คือท่านย่าหยาท่านย่าหยานี้เป็นภรรยาของพระสยามิสระภักดีอยู่ที่บ้านตลาดขวัญแขวงเมืองนนทบุรีนี่คือเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับความเป็นมาของมุสลิมในประเทศไทยพร้อมด้วยต้นตระกูลไทยอย่างน้อย2สายตระกูลซึ่ง1ใน2สายตระกูลนั้นมาจากเมืองสงขลาเป็นมลายูยาวอนะดังนั้นให้เราทั้งหลายเนี่ยได้จดจำสิ่งเหล่านี้เอาไว้ให้รู้เอาไว้สร้างความเข้าใจกันว่าประเทศไทยนี้ไม่ใช่ของผู้หนึ่งผู้ใดนะมีคำพูดของท่านอดีตนายกรัฐมนตรีก็คือท่านหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ปราโมชท่านได้เคยกล่าวปาทกถาเอาไว้นะพูดไว้อย่างงดงามแต่ผมไม่ได้หาไว้ที่มันอยู่ตรงไหนก็ไม่รู้ดึกแล้วท่านบอกเอาไว้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยนะเจอแล้วประเทศไทยนี้มิใช่ของคนหมู่ใดคณะใดมาสร้างขึ้นโดยเฉพาะประเทศไทยเริ่มต้นด้วยคนหลายชาติหลายศาสนามารวมเข้าอยู่ภายใต้การปกครองอันเดียวกันมีโชคชะตาร่วมกันต้องเผชิญข้าศึกศัตรูร่วมกันต้องเผชิญภัยธรรมชาติต่างๆร่วมกันและมีผลประโยชน์ร่วมกันเป็นเช่นนี้มาแต่แรกการนับถือศาสนาเป็นเรื่องของการเลื่อมใสและเป็นเรื่องของการเห็นดีเห็นชอบในใจของมนุษย์แต่ละท่านแต่ละคนไม่มีใครจะบังคับกันได้ศาสนาไม่ได้เป็นเครื่องกีดขวางที่จะทำให้คนไม่รักชาติของตนไม่รักคนที่อยู่ในชาติเดียวกันเพราะฉะนั้นคติใดๆก็ดีที่ว่ามุสลิมีนเป็นชนเอกส่วนหนึ่งไม่มีอะไรผูกพันกับประเทศไทยหรือข้อกล่าวหาที่ว่ามุสลิมีนมิใช่คนไทยเป็นข้อกล่าวหาที่ไม่จริงโดยสิ้นเชิงแสดงไว้ที่ห้องประชุมครุสภาสวนกุหลาบวิทยาลัยวันที่12กรกฎาคมปีพุทธศักราช2501นี่ก็คือถ้อยความที่เป็นคำจบในการบรรยายในค่ำคืนวันนี้ก็ฝากแก่ท่านพี่น้องทุกท่านأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم والله أعلم بالصواب والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ครับอัลฮัมดุลิลละห์นะครับที่จบไปแล้วนั้นนะครับเป็นคำบรรยายจากท่านอาจารย์อลีเสือสมิงนะครับซึ่งท่านอาจารย์เนี่ยก็ได้พูดคุยบรรยายเรื่องราวที่เกี่ยวข้องประวัติศาสตร์นะครับหลายคนหลายท่านนะที่นี้นะครับทั้งอยู่ที่นี่แล้วก็อยู่ทางบ้านอาจจะไม่ได้รับทราบเข้าใจนะครับถึงประวัติศาสตร์ก่อนสยามประเทศด้วยซ้ำไปนะครับก่อนสุโขทัยและก็เชื่อมโยงถึงเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับมุสลิมของเรา